Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่2พฤษภาคม2023ซีรีส์เสียงของพระเจ้าต้องมาก่อนวันที่2วินัยแห่งการฟังเสียงของพระเจ้าในสดุดีบทที่88ข้อที่13ข้าแต่พระยาเวแต่ข้าพระองค์ทูลขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ในเวลาเช้าคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขึ้นไปเฝ้าพระองค์เราจำเป็นต้องมีวินัยเพื่อจะเริ่มต้นแต่ละวันด้วยการฟังเสียงของพระเจ้าเราต้องทำให้การฟังเสียงของพระเจ้าก่อนนั้นกลายเป็นนิสัยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจงพกพระคัมภีร์ติดตัวไว้เสมอและจงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อจะใกล้ชิดกับพระเจ้าเราต้องมีหัวใจที่อยากจะได้ยินว่ามีเรื่องใดบ้างที่พระเจ้าต้องการตรัสกับเราและมีอะไรบ้างที่พระองค์อยากให้เราเปลี่ยนแปลงจงยอมให้พระองค์ทรงนำหน้าวันของเราให้เสียงของพระองค์เป็นรากฐานและเข็มทิศที่นำทางของเราการฟังเสียงของพระเจ้าจะช่วยย้ำเตือนเราให้ดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของผู้ที่พระองค์ทรงเป็นและสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสหนึ่งในวิธีการสร้างอุปนิสัยนี้คือการจัดเวลาอย่างเจาะจงเพื่ออ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าลองเริ่มต้นจากการหาสถานที่สงบและยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าตรัสกับเราความอัศจรรย์อย่างหนึ่งของพระคัมภีร์คือการที่ถ้อยคำที่เขียนอยู่นั้นมีชีวิตพระคำของพระเจ้าดำรงอยู่และทำงานอยู่ในเราและเมื่อเรายอมจำนนต่อพระวจนะพระเจ้าก็ทรงทำงานในชีวิตของเราได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระคัมภีร์ข้อเดียวกันจึงพูดกับเราไม่เหมือนเดิมในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตนั่นเป็นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดำเนินร่วมทางไปกับเราและทรงทำให้พระคำของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตตามสถานการณ์ที่เราเผชิญอย่างเฉพาะเจาะจงในสดุดีบทที่5ข้อที่3ข้าแต่พระยาเวยามเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงข้าพระองค์ยามเช้าข้าพระองค์เตรียมคำอธิษฐานแด่พระองค์และเฝ้าคอยอยู่หากเราเริ่มต้นวันของเราด้วยพระคำของพระเจ้าเราจะเห็นว่ามีหลายต่อหลายครั้งที่ถ้อยคำของพระองค์ทำงานอย่างเกิดผลในตลอดทั้งวันนั้นของเราและบ่อยครั้งที่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้เรานึกย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เราได้อ่านมาเราแต่ละคนล้วนต้องค้นหารูปแบบการอ่านพระคัมภีร์ที่เหมาะสมกับตนเองที่สุดสำหรับหลายคนเวลาเช้าอาจเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะเมื่อเราเริ่มต้นวันด้วยพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าจะเป็นตัวกำหนดเป้าหมายในทั้งวันที่เหลือของเราในสุภาษิตข้อที่3ข้อที่11ถึง12ลูกเอ๋ยอย่าดูหมิ่นพระดำรัสสอนของพระยาเวและอย่าเบื่อหน่ายพระดำรัสเตือนของพระองค์เพราะพระยาเวทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรที่เขาโปรดปรานสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้เวลาใดและสถานที่ใดที่เหมาะกับการอ่านพระคัมภีร์มากที่สุดสำหรับเราในแต่ละวันและอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้เราขาดความสม่ำเสมอในการอ่านพระคัมภีร์ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักขอทรงช่วยเราให้มีวินัยที่จะแสวงหาพระองค์ผ่านพระคำของพระองค์ขอทรงช่วยให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดขอทรงสำแดงว่าชีวิตแบบใดที่พระองค์ทรงพอพระทัยและขอทรงช่วยให้เราดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติพระองค์ยิ่งขึ้นในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน